Ho, แจ็คแป๊บโฮแจงยืนบนโต๊ะอาหารจากกรณีมีชาวเน็ตเผยแพร่คลิปแจ็คแป๊บโฮยูทูบเบอร์ดังทำคอนเทนต์แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมยืนย้ำบนบาร้านโอมาเกเซย้ำพัฒนาการที่มีผู้ร่วมโต๊ะอยู่เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทีวีภา์วิจารณ์กันสนั่นว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมล่าสุดจากแป๊บโฮได้ออกมาชี้แจงกระแสตาม่ดดังกล่าวในไลฟ์สด Facebook ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นงานเลี้ยงเปิดตัวเพลงใหม่ของหมอสุนินจัดขึ้นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งโดยหมอสุนินได้ทําการเหมาร้านทําให้ไม่มีลูกค้าคนอื่นๆซึ่งผู้คนที่เห็นส่วนใหญ่เป็นยูทูบเบอร์และเน็ตไอดอลที่ถูกเชิญมาร่วมสังสรรค์แบบภายในส่วนประเด็นการปีนโต๊ะ มีผู้ไม่หวังดีนำคลิปวิดีโอไปตัดต่อลงในโซเชียลเฉพาะช่วงที่แจ็คแปปโพปินโตะ๊เพียงคนเดียวซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่าทำไมถึงไม่เอามาลงให้หมดเพราะภายในงานไม่ได้มีแค่ตนเพียงคนเดียวที่ปีนโตะ๊ยังมีแขกคนอื่นๆรวมถึงเจ้าภาพอย่างหมอสุนินที่ขึ้นโตะ๊เพื่อความสนุกอีกด้วยอีกทั้งในตอนแรกตนปฏิเสธที่จะขึ้นโต๊ไปแล้วแต่โดนยุยง แจ็คขึ้นโตเลยแจ็คขึ้นโต๊ะเลยขึ้นโต๊ะเลยข้ามเลยเอาฮาเลยปีนขึ้นโตตามคำเรียกร้องซึ่งอย่างไรก็ตามแจ็คแปปโฮเดียกล่าวย้ำว่าตนก็ไม่ได้ทำแต่เรื่องแย่ๆเรื่องดีๆก็ทำอีกเยอะแยะมุมความดีไม่สนใจสนใจกันแต่เรื่องดรามา่าพร้อมถามต่อคนโลกสวยเคยช่วยสังคมหรือไม่ คนที่ด่าเคยทำความดีบ้างไหมทำหน่อยดิเคยบริจาคช่วยสังคมไหมวันหนึ่งวันหนึ่งคอมเมนต์ด่าคนส่วนเพจที่เอาไปลงคืออยากดังไงก็เลยเกาะกระแสขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ